ผลที่ตามมาก็คือแน่นอนว่ามันจะทำให้สมการการเปลี่ยนการจัดตั้งรัฐบาลระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลมันก็เกิดความไม่แน่นอนสูงขึ้นมาแล้วมันก็จะนำไปสู่การเมืองที่ค่อนข้างจะมีความโกลาหลมากขึ้นในการเลือกตั้งในการเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ในช่วงระหว่างเวลา10วันถ้าเป็นเช่นนั้นจริงๆเนี่ยก็คือช่วงระหว่างรอเลือกนายกก็คือระหว่างสมมติว่าเลือกประธานสภาวันที่4แล้วก็เลือกนายกประมาณวันที่13หรือ14กรกฎาคมกับการเมืองในช่วง10วันนี้เนี่ยจะมีความเข้มข้นมากแล้วดีไม่ดีเราก็จะอาจจะเห็นการแสดงพลังของฝ่ายต่างๆออกมาอย่างมากมายทีเดียวนะครับอาจารย์ช่วยวิเคราะห์นิดนึงได้ไหมครับว่าการแสดงออกของผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าบุคคลที่มีความเก๋าของทางฝากฝั่งเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นคุณอดิศรเองก็ตามหรือล่าสุดเมื่อวานนี้อย่างร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยมันมีนัยยะอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าหรือว่ามันมีความมั่นใจในกลเกมอะไรบางอย่างว่าในท้ายที่สุดแล้วยังไงก็เป็นเพื่อไทยแน่ๆเหมือนที่คุณจตุพรบอกครับคือคุณอดิศรกับคุณเฉลิมเนี่ยสามารถมองได้เป็น2แนวใหญ่ๆครับแนวแรกก็คือเป็นการเมืองเพื่อที่จะต่อรองตำแหน่งกันภายในพรรคเพื่อไทยเองครับซึ่งเนื่องจากว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้เพื่อไทยได้ลำดับ2การได้รับการจัดสรรที่นั่งเนี่ยมันมีจำนวนน้อยนะมันก็คือได้แค่ประมาณ14ที่นั่งของคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งต่างจากในอดีตที่เวลาเพื่อไทยเป็นรัฐบาลก็จะได้ที่นั่งนู่นน่ะประมาณ30กว่าที่นั่งครับดังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีตำแหน่งในการจัดสรรได้เพียงพอกับบรรดานักการเมืองของเพื่อไทยที่ดำรงอยู่ซึ่งนักการเมืองของเพื่อไทยนั้นเนี่ยในครั้งนี้นะครับในครั้งนี้เราก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นนักการเมืองแบบค่อนข้างจะเก่าเกือบทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้เข้ามาเป็นสส29คนเนี่ยครับแต่จริงๆก็ครึ่งๆนะครับอาจารย์เพราะว่าสสใหม่เพื่อไทยก็70-71คนเหมือนกันนะสสใหม่เนี่ยมันจะเป็นพวกสสเขตในบางจุดแต่ว่าในสสบัญชีรายชื่อคุณไปดูรายชื่อได้เลยใน29คนบัญชีรายชื่อนี่หน้าเก่าทั้งนั้นเกือบทั้งนั้นเลยค่ะอาจจะมีคนใหม่อยู่ 2-3 คนอ่ะมั้งที่เหลือเนี่ยก็โอ้โหบางคนก็80อย่างคุณเฉลิมเนี่ยก็70กว่าครับนั่นน่ะนะเดี๋ยวก็เกือบทุกคนอ่ะก็คือว่ากลุ่มนี้กลุ่มส.ส.รายชื่อเหล่านี้เนี่ยปกติเขาจะถูกวางตัวไว้เป็นรัฐมนตรีด้วยนะครับค่ะเพราะงั้นเนี่ยก็มันก็ตำแหน่งมันไม่พอในการจัดสรรคุณอดิศรซึ่งก็มีความสัมพันธ์กับคุณเฉลิมอย่างใกล้ชิดแนบแน่นตั้งแต่โน่นแหละปี35การเลือกตั้งแล้วก็ตามการเมืองเนี่ยก็ตามคุณเฉลิมมาตลอดดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ว่าหนึ่งเนี่ยคุณอดิศรเองก็อาจจะออกมาเพื่อที่จะทำเปิดประตูให้ตัวเองได้มีโอกาสเข้าไปสู่ตำแหน่งด้วยแล้วก็อีกทางหนึ่งก็คือก็พยายามที่จะเปิดประตูในการต่อรองให้กับคุณเฉลิมซึ่งเป็นลูกพี่ของตัวเองด้วยอันนี้หมายความว่าในแง่ของการแย่งชิงตำแหน่งกันภายในพรรคเพื่อไทยเพราะฉะนั้นมองว่าการส่งเสียงออกมาณตอนนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรถึงขั้นกับก้าวไกลแต่จริงๆแล้วเพื่อเป็นการต่อรองอำนาจภายในพรรคของกันเองอันนี้เป็นมุมมองหนึ่งนะครับครับมุมมองหนึ่งตัวอีกมุมมองหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่คุณต้าว่าครับค่ะเพราะบางคนเขามองอีกด้านหนึ่งใช่ไหมคะว่าที่คุณอดิศรพูดในที่ประชุมสัมมนาเนี่ยอาจจะเป็นการส่งสัญญาณไปถึงพรรคก้าวไกลหรือเปล่าว่าเพื่อไทยไม่ยอมอ่อนข้อให้นะกับเรื่องของเก้าอี้ประธานสภาใช่ไหมคะอาจารย์กำลังหมายถึงประเด็นนี้ใช่ไหมคะใช่ก็คือหมายความว่าเพื่อไทยก็อาจจะใช้ยุทธกลยุทธ์กลยุทธ์นี้เพื่อที่จะไปต่อรองกับก้าวไกลค่ะต่อรองแล้วไม่ได้เนี่ยก็อาจจะอะไรล่ะติดตัวหาเงื่อนไขหาข้ออ้างในการที่จะถอนตัวจากพันธะที่ผูกพันกันมาตั้งแต่มีการเซ็นโมยูร่วมกันอันนั้นก็มีการมองเช่นนั้นเหมือนกันว่ามีความเป็นไปได้เหมือนกันอาจารย์คะแต่ทีนี้เนี่ย
ทีนี้ผมเองเนี่ยก็คิดว่ามันไม่ถึงไปขนาดนั้นเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เพื่อไทยตัดสินใจแบบแนวทางที่สองมันจะเกิดความเสียหายแก่พรรคเพื่อไทยอย่างมากแล้วก็มันอาจจะไม่คุ้มค่าที่จะทำเช่นนั้นนะครับเพราะว่าการที่จะไปแหวกพันธะกับก้าวไกลดังที่มีนักวิเคราะห์บางคนเชื่อเนี่ยผมคิดว่าทีมยุทธศาสตร์ของเพื่อไทยเนี่ยเขามีความฉลาดชาญฉลาดเตรียมพอที่จะไม่ทำเช่นนั้นเพราะว่าถ้าขืนทำเช่นนั้นเนี่ยมันก็เท่ากับทำให้อนาคตของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันตกอยู่ในความเสี่ยงมากขึ้นนะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะได้มีโอกาสที่จะไปจัดตั้งรัฐบาลได้หรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์มันจะพัฒนาไปถึงขั้นไหนแล้วก็มันอาจจะกระทบกับประชาธิปไตยโดยรวมหรือไม่นะครับเพราะงั้นเนี่ยผมคิดว่าทีมยุทธศาสตร์ของเพื่อไทยก็คงจะไม่เลือกแนวทางเช่นนั้นนะครับแต่จะพยายามที่จะทำให้การจัดตั้งรัฐบาลระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยเกิดขึ้นให้ได้แล้วท้ายที่สุดผมคิดว่าทางเพื่อไทยจะยอมก้าวไกล